ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็นคุณแม่มาพบกับท่านด้วยความสำเร็จของการทำงานวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเราเดินทางร่วมกันตั้งแต่เช้าในฐานะยายหลานมองโลกของการทำงานที่มีความสำเร็จในวัยที่แตกต่างแต่ความสุขเหมือนกันค่ะความสุขไม่มีวัยการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอย่างที่เราเป็นและในความต่างของเราในวัยที่แตกต่างอย่างมีความเคารพในความแตกต่างก็ถือเป็นความสำเร็จนะคะก่อนที่จะเข้ารายการประมาณสัก18นาฬิกาแดดร้อนมากเลยค่ะเราช้าลงไปสัก15นาทีตอนนี้อากาศดีแล้วนะคะคณะแม่ชีหลายคนกำลังรดน้ำค่ะแสงงามๆที่ทอดลงไปกับบ่อน้ำที่น้ำเต็มบ่อเลยค่ะคุณแม่มองเห็นไกลๆน้ำเต็มบ่อของเรากับดอกหญ้าที่กำลังชูช่อดอกสวยกับแสงเงาที่กำลังอ่อนลงอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าความงดงามที่ลงตัวเป็นความงดงามของการยอมรับหนึ่งในความสุขของความสำเร็จคือการยอมรับกันค่ะเรายอมรับในความพยายามจนกระทั่งเราพูดว่าเราลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่แล้วเราปล่อยวางในผลเคยเห็นอย่างนั้นไหมคะลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เราจะเห็นความสำเร็จในการลงทุนอย่างเต็มที่และพอเรายอมรับว่าเราทำอย่างถึงที่สุดแล้วมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้แล้วเราจึงจะเห็นใจของเรากับการยอมรับในสิ่งที่เราเคารพการลงทุนอย่างเต็มที่แล้วค่ะถ้าเราให้ความสำคัญกับการลงทุนในเหตุเราปล่อยวางในผลเลยเหตุเป็นอย่างไรนั่นคืองานของเราที่ต้องยอมรับส่วนผลที่ออกมาตามเหตุมันก็จะนำมาซึ่งความชื่นใจค่ะอีกหนึ่งในการเดินทางวันนี้กับการขึ้นไปบนยอดเขาอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้มีใครไปทดลองทำดูบ้างไหมคะแป้งโรตีห่อสลัดเก๋ซะไม่มีทีเดียวในขณะที่ก็มีความสุขของผู้คนที่ขึ้นไปนะคะใช้แรงกายแรงใจที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินต่อสังคมของเราที่จะนำสายต้องเรียกว่ามันเป็นสายใยแห่งชีวิตที่จะนำมาซึ่งเป็นสายน้ำที่เป็นรูปธรรมนะคะวันนี้เขาจะขอให้คุณแม่ขึ้นรถไปทางด้านนู้นเนื่องจากว่าก็เดินกันมาอย่างเต็มที่แต่จริงๆยายก็เดินได้นะจะเอาเดินหรือจะเอานั่งฮะฮะยายนั่งสาว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 มาดีสิรดน้ำแล้วเป็นยังไงมาสาวสาวปปากยอเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คุณยายรู้สึกชื่นใจในความสำเร็จของการตัดสินใจอ่ะหนูไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงคะสนุกค่ะแล้วตกลงพ่อมาหรือยังเดี๋ยวก็มาอ๋อเดี๋ยวก็มาเหรอจ๊ะพ่อติดต่อมาไหมคะลูกติดต่อค่ะอ๋อติดต่อว่าฮะพอทำพิธีเสร็จก็มาลงมาอ๋อพิธีอะไรอ่ะลูกชื่อพิธีอะไรกินข้าวห่อค่ะอ๋อกินข้าวห่อบ้านสองพี่น้องกินไปตั้งนานแล้วอ่ะแล้วทำไมปะปากะยออ๋อไม่เหมือนกันคนละเผ่าค่ะอ๋อหนูอยากกลับไปทำพิธีไหมหนูต้องสอบหนูต้องสอบหนูมีความสุขไหมชีวิตหนูมีเอามาสิสมหวังมาคุณหมอมาสิคะมารดน้ำต้นไม้เวลาเข้ามารดน้ำต้นไม้บ้านคุณยายนะคะเขาต้องรดน้ำต้นเดียวกัน4คนค่ะแล้วก็นั่งคุยกันก็น่ารักดีนะคะมีสิสมหวังเล่าอะไรสักอย่างที่เป็นความสุขของโรงเรียนสิอยู่ด้วยกันได้มาได้อยู่ห้องเดียวกันไหมคะไม่ได้อยู่
ค่ะแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครคือคุณตาที่มาที่นี่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้สนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วก็ชอบมากเลยค่ะอ๋อชอบมากคุณอาจารย์ชื่ออะไรคุณตาชื่ออะไรฮะตาฮะจำไม่ได้ค่ะแล้วคุณตาเป็นใครรู้ไหมเป็นข้าราชการค่ะข้าราชการขององค์กรประเทศไทยค่ะประเทศไทยองค์กรอะไรคะไม่เป็นไรคราวหน้าถามมายายยังไม่เฉลยแต่เราต้องรู้นะใครมาสอนเราใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกหนึ่งคนมาสอนค่ะอ๋อแล้วก็หมอด้วยค่ะมีหมอด้วยหนูมีความสุขสิหนูคิดว่าชีวิตของหนูมีความสุขไหมคะมีค่ะเรียกว่าความสำเร็จไหมคะไม่รู้จักความสำเร็จรู้จักค่ะแล้วหนูคิดว่าชีวิตหนูมีความสำเร็จไหมมีค่ะถ้าหนูตั้งใจค่ะอ๋อถ้าหนูตั้งใจ อย่าเบื่อเขานะคะเขาพยายามอย่างที่เขาเป็นเรายอมรับกันได้ในความตั้งใจของเขาที่จะลงทุนเขาก็จะเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ว่าคุณหมอและฮะครูงั้นคุณยายไปนะจ๊ะขอบใจในน้ำใจของหนูนะจ๊ะจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในภาษาของเราก็คือว่าเขาต้องใช้ความพยายามน่ารักดีนะเด็กๆก็น่ารักดีตกลงเราขึ้นนะคะขึ้นรถเอาละเราสามารถขณะนี้เด็กๆของเรานะคะกำลังเดินไปเลยมาเลยครับนึกถึงการดอลลี่แล้วกันนะคะงั้นเวลาขับรถเนี่ยมันจะไปอย่างช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ว่ากล้องเนี่ยมันสามารถได้หรือเปล่าเป็นความห่วงใยของพี่จอยพี่จอยก็เลยขับช้าหน่อยเป็นโอกาสละโอ้ต้นเบาบาบต้นนี้เต็มต้นละสวยงามมากค่ะทุกอย่างแบบพอได้น้ำเนี่ยชีวิตมีความสุขชีวิตหลั่งล้านะดูเขาโผล่น้ำกันต้นว่าของอาม้าดูสิอาม้าสบายดีนะคะเห็นแล้วก็เราดงไปก่อนได้วันนี้จะมาตรวจงานทางด้านนี้วันนี้สั่งหินน้ำเข้ามาก้อนโตๆเพื่อให้เห็นว่าพวกเราได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกับธรรมชาตินะคะแล้วเปิดถนนตรงนี้กว้างขึ้นตรวจดูสิจอดก่อนอ๋อปูนเสร็จแล้วนี่ไงปูนเสร็จแล้วค่ะเอ๊ะมีเสียงน้ำนี่เดินได้มั้ยดูสิเราเดินไม่ได้หรอกแต่คุณหมาเดินแล้วคุณหมาหรือคุณแมวน่ารักดีเนี่ยค่ะเป็นบริเวณอันนี้ขาหมาหรือแมวหมาเนาะเขาเข้าทำกันเมื่อตอนบ่ายสองโมงหลังจากที่ลงมาจากข้างบนก็ถือว่าเป็นการทำให้เห็นว่าสายน้ำจะประมาณนี้ค่ะไหลลงทางด้านนี้เดี๋ยวพอเปิดกระสอบก็จะเห็นหินที่พวกเราเอามาจัดเรียงไว้นะคะเป็นการเดินทางของสายน้ำที่จะไหลแล้วก็ลงมานี้เลยค่ะจะมีส่วนที่ล้นมาค่ะตรงนี้ที่เราเปิดกว้างเพราะเราจะเปิดหน้าสถูปะนี้ให้มีลักษณะของการเปิดลับหรือการเชื่อมโยงก็นกอินทรีพี่ติงคะนกอินทรีสวยงามเป็นความโดดเด่นมากก็จะอยู่ที่หน้าผาตรงนี้ก็แทบจะไม่ต้องเอาหินเลยเพราะว่ามันเป็นหินอยู่แล้วนะคะก็เวลาที่เราเดินมา
โดยที่มีความสูงของเราเนี่ยค่ะอยู่ตรงด้านนี้แล้วขึ้นไปก็จะเห็นตัวอย่างของการทำงานที่เขามีจินตนาการเขามีจินตนาการว่าจะมีนกที่แบบผงาดขึ้นไปบนฟ้าวันนี้ฟ้าเริ่มสวยแล้ววันนี้คุณแม่แน่ใจเลยว่าฟ้าสวยยังไม่ต้องเอารถมาค่ะเดี๋ยวลองเดินไปถึงตรงนั้นก่อนให้เห็นก่อนว่าเรามีโอกาสที่จะเดินไปแสงสวยมากขอบอกตถาตาน่าจะทำงานได้ดีตามยายที่เดินแบบมีความกรุณาหลานมากนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำสายธารเล็กๆค่ะเขาทำให้เห็นว่ามันจะมีน้ำล้นอันนี้ก็ล้นเมื่อใดที่เราเห็นน้ำที่มันล้นออกมาแล้วก็มีสายธารของน้ำเชื่อมโยงต้นไม้ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่เราเรียกต้นทรีเฟิร์นใช่ไหมค่ะต้นกรดก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นหลักที่นี่แล้วจะมีการปลูกเพิ่มอีกเล็กน้อยเพราะว่าผู้บริจาคก็มีความปรารถนานะคะพี่โอเอบอกว่าจะส่งมาอีก25ต้นโอ้สวยมากเห็นไหมจ๊ะมุมนี้สวยจริงๆแต่ถ้าตาลองหันไปดูตามแสงที่ยายดูค่ะเป็นแสงที่เรามีไว้เป็นมุมมองของการมองเห็นพระอาทิตย์ตอนตกดินจริงๆค่ะรถมาได้แล้วจ้ะค่ะเห็นแสงอย่างนี้แล้วก็น่าจะขึ้นไปคุยกันตรงมุมของแมนดารานะคะเห็นช่องเขาเห็นความสวยงามของแสงที่ขึ้นไปข้างบนยังเห็นแสงอย่างนี้ไหมหรือคุณยายเดินไปตรงนี้พอฮะเห็นนะจ๊ะก็แสงนี่งามจริงๆจอยมาถ่ายรูปยายหลานทำงานด้วยกันหน่อยสิก็เป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนสถานที่ที่เราจะเอาไว้ดูตอนพระอาทิตย์ตกและอาจจะเป็นเวทีของชีวิตเนี่ยค่ะถ้ามองโดยรอบเลยตั้งแต่พระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์ผ่านแท้งน้ำ 400,000 ลิตรซึ่งเราเคยดูมุมบนกันอยู่นะคะแล้วก็ไล่มาตรงบริเวณนี้ที่เราวางของไว้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะจัดเป็นวิถีของการเดินรอบภูเขาและใช้เป็นที่แสดงงานนิทรรศการชีวิตมองไปก็เพื่อให้เห็นชีวิตนะคะการมองชีวิตอย่างเข้าใจชีวิตทั้งขาขึ้นและขาลงอย่างประสบความสำเร็จเนี่ยคือการมองอย่างนักลงทุนที่หนึ่งมีศรัทธาต่อการลงทุนของตัวเองมีความเพียรในสิ่งที่ตัวเองรักและศรัทธามีสติประคับประคองชีวิตของเราเมื่อมีสติประคับประคองกำลังของจิตเราก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อจิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังที่ควรกับการงานปัญญาในการตัดสินใจที่จะเป็นนักลงทุนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นกระบวนการของการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่าพละหรือกำลังที่เด็กเขาบอกว่าเขาจะพยายามค่ะที่จริงเขาตอบถูกต้องด้วยนะคะจากนี้ไปคุณแม่จะเดินขึ้นไปข้างบนที่จริงอยากขึ้นไปที่400,000ลิตรนะแต่กลัวหัวเข่าเดินไหมมังแมนดาร่าเถอะพรุ่งนี้คิวเดินเยอะเลยค่ะอ่ะไปหนูขึ้นเดินไปก่อนเลยนะยายขึ้นรถแล้วกันพรุ่งนี้เราจะมีคิวเดินมากเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจอยไปรอตรงนู้นก่อนก็ได้นะคุณแม่อยากให้ตถาตาลงมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนถ้าเราจะขึ้นที่สูงเราต้องใช้พละ5ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของการจัดนิทรรศการชีวิตเลยค่ะในวันที่31ตุลาคมบริเวณนี้จะงดงามและสมบูรณ์เราได้เปิดถนนน้ำตกตรงนี้ภายใน10วันนี้เสร็จนะคะ
มองขึ้นไปเพื่อเตรียมการให้เห็นว่าบริเวณที่เราจะจัดเป็นถนนคนเดินของเราเป็นวงเวียนชีวิตค่ะและเป็นวงเวียนที่นำมาซึ่งการนำความสำเร็จของคนทุกวัยทุกเพศทุกชนชั้นวรรณะมาเป็น community learning คือการเรียนรู้ร่วมกัน share care respect ด้วยกันเอาสิ่งที่เราลงทุนนี้ออกมาเป็นความสำเร็จของโลกใบนี้ร่วมกันกว่าที่จะถึงวันที่31ตุลาคมเราจะยกพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์จนถึงส่วนห้องพระหฤทัยของพระองค์นะคะเข้ามาที่นี่ขอให้คุณติดตามดูความสำเร็จในทุกๆวันของเรานะคะเป็นทุกๆวันไม่ต้องขึ้นแล้วดูจะเอ็นดูตถาตาดีด้วยเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆดอกไม้ข้างทางดอกไม้ริมทางเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของพวกเรานะคะการที่เราขึ้นที่สูงช้าๆเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชีวิตกับชีวิตเนี่ยมันมีความสวยงามระหว่างทางเสมอความสวยงามไม่ต้องไปอยู่ที่เป้าหมายความสำเร็จอยู่ที่ทุกก้าวของเราก้าวไปอย่างมีพละกำลังที่ศรัทธาต่อการทำของยากเห็นไหมเห็นไหมว่าอะไรเป็นเพื่อนเราโอ้แปลกนะแสงเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะสวยนะมันแดงพอดีเลยพอขึ้นมาข้างบนสูงหน่อยขออนุญาตหอบขออนุญาตหอบแสงตกใช่ไหมลูกจ้ะชีวิตเป็นเช่นนี้แก่แล้วเดินขึ้นมาก็หอบเลยเอาล่ะจังหวะที่ดีจำไว้เลยว่าประมาณสัก6โมงครึ่ง6โมงเนี่ยมันอาจจะร้อนไปแปลกเนาะตอน6โมงวันนี้ร้อนมากเลยแต่พอประมาณสัก6โมงครึ่งเราเข้ารายการแสงช่องนั้นอะสวยมากเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องเป็นอะไรที่สำหรับดูตอนพระอาทิตย์ตกจริงๆค่ะบริเวณวงเวียนชีวิตตรงนั้นน่าจะดีมากจัดงานคงสวยงามทีเดียวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างขยายทุกทีมันจะมีถนนคนเดินที่ไปวงเวียนชีวิตแล้วก็กว้างใหญ่ดีจังอ้าวล่ะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกแล้วล่ะค่ะว่ากำลังมาแล้วนะคะเราอยู่ที่บริเวณของแมนดาร่าในยามเย็นกับความพยายามที่เรียงเม็ดทรายไปแต่ละเม็ดในความหมายที่เราได้พูดถึงการเปิดประตูทางเข้าในอริยสัจ4กับดวงตาที่เห็นธรรมนะคะทุกครั้งที่ขึ้นมาบนนี้ก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าได้อยู่ในมณฑลหรือความปลอดภัยที่มีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะเห็นแสงฟ้าคามเริ่มส้มไปสู่ม่วงนะคะสิ่งที่เห็นที่เป็นเหมือนคนเผาขยะอันนั้นล่ะค่ะคือพอลูชันล่ะอันนั้นล่ะค่ะคือสิ่งแปลกปลอมในขณะที่เราทำงานเพื่อจะดึงธรรมชาติขึ้นไปอยู่บนยอดเขาวันนี้คุณแม่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาข้างบนเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าก็มีนัดหมายว่ารายการของเราตอนเช้าก็จะเป็นรายการที่เราจะเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปมื้อกลางวันกันข้างบนอีกครั้งนึงกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนสงสารแม่ชีตายบอกหนูเป็นไทรอยด์คุณแม่ขาขึ้นบ่อยๆเราก็เลยบอกว่าโอเคโอเคยังขึ้นอยู่ยังมีความสำเร็จอยู่แต่ว่าจะขึ้นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันนะคะก็ฝากความรักไปยังท่านที่กำลังดูอยู่ทางนี้กี่ครอบครัวเอ่ยมากี่มุมของโลกนะคะลองดูสิคะจอย
ทำยังไงชาวบ้านถึงจะไม่เผาเนาะอันเนี้ยมันมองเห็นมันมองเห็นว่าเราต้องลงทุนด้วยกันความสำเร็จที่ดีของโลกใบนี้คือทุกคนต้องไม่เป็นบ่อเกิดของพอลูชันหรือว่าความร้อนนะคะทุกคนต้องหยุดการทำให้มันมีมลภาวะความสะดวกมันอาจจะนำมาซึ่งมลภาวะเช่นรถแล่นมันก็มีพอลูชันเราก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในนี้อย่าทำตัวให้เป็นพอลูชันเป็นเหมือนมลภาวะนะคะคุณแม่ก็พยายามจะฟังว่ามีใครคุยบ้างเพราะว่าช่วงเย็นเป็นช่วงคุยพูดคุยค่ะมีคุณสุริสาค่ะบอกว่าชอบฟังเวลาคุณยายสอนการให้ดูตัวเองทำให้จิตใจขาวรอบและดูลมหายใจดวงตาเห็นธรรมจริงๆเจ้าค่ะสุขใจจังตามคำทำตามคำสอนจ้ะอนุโมทนานะคะคุณสุริสานะคะก็แสดงว่าต้องเป็นแฟนคลับเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าพูดประโยคที่คุณยายพูดบ่อยๆค่ะแล้วก็มีคนได้รับพลังจากคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าแสงทองสวยจังเลยค่ะแสงทองสวยมากค่ะเมื่อกี้นี่จังหวะพอดีเลยเนาะตถาตาเนาะเรามองไปแล้วก็งดงามมากเลยค่ะแล้วก็มีรับชมจากพิจิตรนะคะจ้ะจ้ะก็นี่เป็นความความขอบคุณนะคะอบอุ่นน่ะภาษามันเป็นการใครบอกอยู่ใกล้ใครอบอุ่นก็เป็นการขอบคุณน่ะเป็นความกตัญญูเป็นความรักเป็นความเอื้ออาทรเกื้อกูลนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้กับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณคุณอยู่กับใครในบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้นะคะแล้วรู้สึกขอบคุณกับคนทุกคนแล้วเติบโตไปกับคนคนนั้นเราก็จะรู้เลยว่ามันอบอุ่นอย่าอยู่อย่างเหงาและเดียวดายในท่ามกลางโอกาสที่คุณมีต่อกันหนึ่งคนให้โอกาสหนึ่งคนส่งต่อโอกาสคำว่าโอกาสเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าด้อยด้อยโอกาสนะไม่ควรใช้ว่าเราจะทำให้มันเกิดโอกาสและมีความสำเร็จร่วมกันยังมีศรัทธาในการละกันมีความเพียรในตัวเองเมื่อคุณมีศรัทธาในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่ายากนะคะแต่คุณมีความเพียรคุณมีความพยายามคุณมีสติระลึกรู้เท่าทันกำลังของคุณในขณะนั้นรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคุณก็มีความตั้งใจมั่นเหมือนคุณแม่เนี่ยตั้งใจที่จะเดินไปถึงข้างบนคุณแม่รู้สึกวันนี้คุณแม่เดินได้ไม่เหนื่อยเลยแต่ตอนขาลงอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้าหน่อยเพราะมันลื่นแล้วก็ถ้าผึ่งคืนนี้ฝนตกโอ้พรุ่งนี้ก็จะยิ่งชุ่มชื่นเลยแล้วการขึ้นไปกินอาหารข้างบนกับคณะทำงานด้วยการนำอาหารหรือว่าครัวขึ้นไปเสิร์ฟนั้นมันก็ทำให้บรรยากาศของการทำงานมันมีพละกำลังของความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จก็มีปัญญาในการจัดการวันนี้เราก็สั่งผ้าใบจาก SCG มามากขึ้นเพราะเรารู้เลยว่างานเราเนี่ยมันขยายแน่นอนเมื่อจะต้องถูกถอดเอาไปเป็นต้นแบบเห็นไหมคะเรามีความสำเร็จร่วมกันในชีวิตช่วงขาขึ้นที่เรายังแข็งแรงอยู่เรามีสติปัญญาเต็มที่เลยเราไม่บ้าใบ้บอดหนวกเรามีกำลังของจิตที่มีพละกำลังของพละ5เต็มกำลังและก็เคลื่อนไปสูงอย่างไรก็สุขอยู่ได้ในทุกก้าวของเราไม่อ้างว้างในเวลาก้าวแล้วหวังว่าจะไปสุขชีวิตเป็นอย่างนั้นค่ะมีดูจากที่ฮ่องกงจ้ะเทแลนด์เยอรมันนะคะแล้วก็หมูปล่อยทำการบ้านไปฟังคุณยายไปครับหมูปล่อยเมื่อคืนนี้ถึงบ้าน1:00เลยเหรอลูกยายจ๋านะยังจำหัวใจของหมูปล่อยที่มากอดยายหัวใจเราเต้นไปด้วยกันแบบชนิดที่เราเคารพกันเลยยายก็รักหมูปล่อยนะลูกยายก็รู้ว่าหมูปล่อยฟังคุณยายหมูปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะอย่าหยาบคายกับคุณยายจ๋านะ
หมูปล่อยพูดกับใครอ่ะปากพูดหน่อยไม่มีใครไม่รักคุณยายหรอกหมูปล่อยเชื่อเถอะพ่อของหมูปล่อยแม่ของหมูปล่อยนะพวกเรารักกันนะคะแล้วเราก็มีความสุขที่จะทำของยากไปด้วยกันเพราะเราเชื่อและศรัทธาในพละห้าของเราที่จะทำสิ่งที่เราทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้ด้วยความกตัญญูเป็นความกตัญญูที่ไม่ต้องมีใครบังคับแต่เป็นศรัทธาเป็นพละที่เคลื่อนไปอย่างมีปัญญาด้วยนั้นก็ให้หมูปล่อยเข้มแข็งนะพรุ่งนี้พ่อก็ต้องมาทำงานกับยายหมูปล่อยดูแลแม่ด้วยนะจ๊ะอ้ออย่าลืมบอกแม่มุ้ยนะให้เอาดอกชมจันทร์ที่เป็นเม็ดนะมาฝากป้าตุ๊กด้วยเห็นว่าจะฝากมาดอกชมจันทร์สวยมากเลยค่ะแล้วก็ทานแล้วก็ระบายท้องดีด้วยค่ะอ้าวแม่ต้องก็สาธุกันมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าสวยงามมากก็แสงตอน6โมงยังร้อนอยู่คุณแม่จะขยับลงมาอีกสัก6โมง15แล้วเราพบกันนะคะตอนนี้ใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะมีจากลาวด้วยนะคะสบายดีมีคนบอกว่าอยากไปบวชที่แม่ชีจะที่คุณแม่จางเอามาได้เลยค่ะเขาบวชกันเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่นะจอยเอาละสิเขารับสมัครกันอยู่นะคะตอนนี้บวชเดือนละหนกันยายนเนี่ยค่ะบวชเสาร์ที่สองนะถ้าคุณแม่จำได้แต่จำวันที่ไม่ได้วันนี้ค่ะวันที่11ค่ะถ้างั้นเรามาจบตรงนี้เรามาจบที่พระพักภริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาและทรงเป็นแสงสว่างที่จะขจัดอวิชชาอันนี้เรางดงามมากเลยชอบมาเดินที่นี่ตอนเวลาที่สงบสงบไม่มีคนมากมองเหมือนเรากำลังอยู่ในมณฑลคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ละเนี่ยเสียงสวดมนต์มาละเนี่ยค่ะลองดูทางนี้แต่ถ้าตาเดินตามมาอ้าวอันนี้ต้องมีใครมาโดนจอยดูตรงนี้หน่อยเก็บสีขาวออกมาก็เป็นไปได้ค่ะคนขึ้นมาบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจได้เข้าใจได้มันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาตั้งข้อกั้นอะไรให้มันดูโลกนะคะดีนะเราได้สัญญาณของการจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการจบของพวกเราข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อกี้คุณแม่ได้ยินนะคะเสียงแม่ชีอูดนะคะแล้วมองไปไกลๆโซล่าเซลล์ขึ้นเกือบเสร็จแล้วค่ะเห็นว่าวันพุธนี้นะคะโซล่าเซลล์บางส่วนใช้ได้แล้วเพื่อประหยัดไฟตามที่บอกแล้วต้องขอบคุณอนุโมทนานะคะวันนี้พี่เถืองพี่อีทพี่เถืองศิลปินของเราที่ปั้นท่านอาจารย์พุทธทาสปั้นคุณเสถียรปั้นพระอุปัชฌาย์ของคุณแม่นะคะพี่เถืองเป็นศิลปินอาจารย์จักรพันธ์แนะนำมารู้จักกันมาน่ารักมากเลยค่ะพี่เถืองกับพี่อึดพี่เถืองธรรมรักษ์ก็มาทำบุญโซลาร์เซลล์โอ้ต้องเกือบ 40,000 บาทแน่แล้วก็เอาที่สูบน้ำมาให้นะคะเราก็จะแบ่งปันไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ต้องการด้วยค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนพี่เถืองเป็นอีกหนึ่งในบุคลากรหรือเป็นศิลปินนะคะที่ถ่อมตัวมากแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้วันนี้คุณแม่ต้องรีบขึ้นเขาเลยไม่ได้คุยด้วยแต่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะโซลาร์เซลล์เห็นแล้วค่ะหลังคาโซลาร์เซลล์ที่อยู่ที่ธรรมสวัสดีจอยเห็นชัดเลยช่วยส่งข่าวว่าจะใช้ได้ข่าวว่าพระป่าโซลาร์เซลล์มีคนทยอยทำมาวัดละ30บาทค่ะก็ต้องขอบพระคุณค่ะทยอยใครที่ส่งมา
เขาเริ่มทําเร็วเพราะว่าเขาอยากประหยัดเดือนหน้าถ้าประหยัดได้สัก50,000ก็โอ้โหประหยัดไปเดือนละ50,000 10เดือนก็500,000แล้วนะคะค่าไฟที่นี่ต้องใช้ก็เห็นอยู่ค่ะว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในการเร่งสร้างดึงน้ำตอนนี้พอเห็นพระหัตถ์ของพระอริยธาราแล้วมองเห็นพระพักตร์ที่อยู่ตรงนิ้วตถาตามานี่เลยลูกอย่าให้จบเฟสนี่เลยลูกเห็นตรงนี้มั้ยจ้ะอีกนิดนึงลูกไหนๆตรงนี้นี่เห็นมั้ยเนี่ยค่ะใครชอบมุมนี้เสียส่งเสียงเชียร์หลานมาหน่อยสินี่เห็นไหมนี่ยายชอบมุมนี้ยายละทำงานกับพระอริยธาราพระพักองค์ขาวอยู่ในอุ้มหัดในฝ่ายของปัญญานะมุมอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นมุมที่เกิดขึ้นโดยความเขาเรียกกันฮะความคิดความตั้งใจที่จะเก็บบรรยากาศเหล่านี้ไว้ในแต่ละวันนะคะก็ขออนุญาตที่จะสัมผัสพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะยกขึ้นเสมอไหลดอกบัวพาดไปไม่กำเป็นการทำงานอย่างสบายๆอย่างไม่ยึดติดไม่โง่เขลาไม่อวดดีไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมไม่ริษยาไม่พยาบาทมีสมาธิฐิในการทำงานนี่คือคุณธรรมของคนที่จะทำให้งานสำเร็จค่ะคุณแม่ขอจบรายการในวันนี้โดยขอบคุณผู้ที่มีศรัทธาต่องานของคุณแม่และคณะในหุบเขาโพธิสัตว์ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะและก็ขอบคุณครอบครัวนะคะของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ขอบคุณคุณพ่อที่เป็นลูกของคุณย่าซึ่งขอให้คุณพ่อแข็งแรงนะคะคุณแม่แข็งแรงอู่แข็งแรงครอบครัวแข็งแรงค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความรักของพวกเรามันจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงอย่าสงสัยในความรักอย่าระแวงแต่ให้ใช้ชีวิตอย่างมีศรัทธาในสิ่งที่ทำศรัทธาอย่างมีปัญญามีความเพียรอยู่บนพื้นฐานของกำลังจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีสติประคับประคองความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราทุกคนค่ะไม่มีความงมงายใดที่จะช่วยให้เราปลอดภัยค่ะมีแต่ความเป็นพุทธะรู้ตื่นและเบิกบานรู้ในขณะที่ทำหน้าที่ตื่นจากความหลับไหลและหลงลืมมัวเมาประมาทขาดสติเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงชีวิตที่มีความสำเร็จคือพ้นทุกข์มันคือชีวิตที่ปลอดภัยโดยธรรมนะคะวันนี้คุณแม่ให้กำลังใจทุกคนสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วให้มีกตัญญูต่อแผ่นดินด้วยโลกใบนี้รอดได้ด้วยกตัญญูค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ